คุณผู้ชมครับเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่ในทีมของกะทิอบควันเทียนนะครับและดูสิอาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมตัวพร้อมเลยกับเมนูหม้อแกงพุดดิ้งคุณผู้ชมขนมหม้อแกงเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็มีรับประทานนะแต่วันนี้หม้อแกงเราอ่ะเป็นสไตล์หม้อแกงลูกครึ่งผสมฝรั่งนิดนึงเป็นแบบพุดดิ้งรสชาติดีมากมีกลิ่นหอมประทับใจเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนคุณผู้ชมครับและที่สำคัญที่สุดเขาก็มีให้เลือกถึง2ขนาดทีเดียวนะครับทั้งแบบกล่องพร้อมฝาเปิดปิดขนาด1ลิตรหรือแบบขวดพร้อมฝาเปิดปิดขนาด250มิลลิลิตรนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการใส่ไข่ลงไปคุณผู้ชมคุณสดสดน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีเกลือเสริมไอโอดีนแล้วก็ขนมปังแซนด์วิชวุ้ยดูสิยังนุ่มๆอยู่เลยใหม่นะคุณผู้ชมนะเราก็ฉีกๆแค่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ลงไปพอได้ขนมปังชิ้นเล็กชิ้นน้อยเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำใส่ลงไปนิดนึงพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนี่อัมพวากะทิอบควันเทียนคุณผู้ชมครับกล่องนี้กลิ่นหอมของควันเทียนอ่อนๆแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่อยๆขยำจนกระทั่งน้ำตาลเนี่ยค่อยๆละลายคุณผู้ชมอย่าใช้เครื่องตีไข่นะหรือตะกร้อประเดี๋ยวพุดดิ้งหม้อแกงของเราจะมีฟองอากาศหยาบๆและเนื้อฟุๆตามไปด้วยแล้วก็ค่อยๆขยำไปประเดี๋ยวไข่ก็จะแตกทีละฟองสองฟองว่าแต่คุณผู้ชมนี่ไข่แดงยังอยู่นี่เลยไหมก็บีบซะเลยนี่ประเดี๋ยวกะทิก็จะเข้ากับน้ำตาลแล้วก็ซึมลงไปในเนื้อขนมปังทำให้เกิดเนื้อสัมผัสที่มีความนุ่มละเอียดแล้วก็ฉ่ำมากคุณผู้ชมกลิ่นหอมหอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหม้อแกงของเราจึงมีความแตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราก็เตรียมทิ้งไว้พร้อมที่จะนำเข้าเตาอบพอส่วนผสมเราได้ที่นะคุณผู้ชมนะเราก็จัดการยกชามของเราเทเลยคุณผู้ชมนำข้าวอบที่อุณหภูมิประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์ใช้ระยะเวลานานประมาณ1ชั่วโมงนะครับเมื่อนำออกมาจากเตาอบเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นสนิทเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวค่อยมาหั่นเป็นชิ้นนะครับก็จัดการใช้มีดปลายแหลมเนี่ยเซาะด้านข้างก่อนเล็มออกไปซะเพื่อความสวยงามเห็นไหมคุณผู้ชมมันนุ่มน่ารับประทานมากคุณผู้ชมชอบไหมเม็ดบัวต้มสุกคุณผู้ชมก็เอามาแต่งหน้านิดนึงถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบก็ไม่ต้องนะแล้วก็ฝอยทองหอมแดงเจียวกับกรอบก็หอมหอมนะคุณผู้ชมนะบางคนก็ใส่น้ำมันหอมแดงด้วยนะอุ้ยตายแล้วเป็นขนมไทยที่หน้าตาเป็นขนมไทยแต่เข้าปากปุ๊บคุณผู้ชมครับสัมผัสแรกที่คุณผู้ชมจะรู้สึกคือความนุ่มละมุนแบบพุดดิ้งและตกใจเลยนะคุณผู้ชมกับกลิ่นหอมของอัมพวากะทิอบควันเทียนคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอบควันเทียนปลาอัมพวาขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิท่านเองนะครับพร้อมกลิ่นเทียนอบและดอกไม้หอมนานาชนิดแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้นะครับและในสัปดาห์หน้าเข้าเดือนใหม่นะครับกับธีมอาหารไทยชาววังครับและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา